าเมตตาใช่ไหมคะครับทำไมล่ะคะก็ว่าพระอาจารย์ทายมาตลอดค่ะอยากแล้วพระอาจารย์ก็ทายแน่นแล้วแม่จะให้ของขวัญหนูได้ไม่ให้ใครนะถ้าแม่ทำไอ้คนน่ะโพแท้สับสินไหนล่ะไปไหนล่ะมาเอาเลยแม่เพิ่งไปเอาเพิ่งไปนี่ใบโพเก็บปีที่แล้วเนี่ยนะแม่ชีเก็บเองเลยเหรอคะเก็บเองทำเองหมดเลยลูกแล้วใบโพที่วัดเหรอคะเป็นต้นโพที่ที่ที่ข้างหน้าวัดนะคะพ่อคุณแม่อยู่ประจำไหนต้นนั่นแหละค่ะเนี่ยเอาใบเดียวต้นนั่นแหละลูกคุณแม่คะพอดีมีเพื่อนรอผู้หญิงอีกคนนึงอยู่ข้างนอกค่ะลูกค้าให้เขาได้ไหมคะสาธุนี่แม่ไปพิมพ์มาใบละ26 ปีเดี๋ยวสมทบค่ะสาธุเจ้าค่ะเก็บไว้อีกคุณแม่ยายอยู่ด้วยยายยังไม่ได้เลยนะนี่แม่มาใหม่เด้คุณแม่อยู่หลายปีแล้วเด้สาธุหนูแก่จ้ะมีคนสวยเด้คนสวยกว่าหนูโอ้แม่ว่าเราสวยน้อยกว่าน้องไม่หรอกสวยพอๆกันนั่นแหละลงผักคะน้าแล้วสิแม่มาเก็บหญ้าหญ้าออกมันมีผักเสี้ยนมีผักเสี้ยนมีผักเสี้ยนก็ทำเป็นส้มได้ได้แม่มันกำลังจะขึ้นแบบนี้มันกำลังขึ้นเต็มไปหมดแล้วมันกำลังขึ้นแม่มานั่งเก็บหญ้านั่งเก็บหญ้างอก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 อันนี้ผักคะน้าอันนี้ผักกาดขมอันนี้ผักขมแม่นี่อะไรอะแม่อันนี้ผักขมผักขมนี่อันใหญ่บ้านเรานะต้นใหญ่อร่อยมากเลยนะแล้วนี่ผักชีจีนผักชีลาวกำลังขึ้นนี่ไงผักชีลาวนี่ผักชีลาวผักชีลาวผักชีผักชีแล้วก็ลาวแม่ชีขาที่นี่หนูเห็นเขาเอาขี้งัวไปแปะข้างบ้านหรือว่าอะไรยังไงไม่ทราบเขาเขาเอาเวลางัวขี้ออกนะค่ะเขาก็ไปหาเก็บขี้งัวมาแล้วเขาก็เอาไปตัดฟางอ่ะฟางที่เกี่ยวข้าวอ่ะแล้วเขาไปตัดแล้วเขาขยำผสมกันแล้วเขาปั้นดีๆเขาไปป่าให้มันแห้งแล้วเสร็จแล้วเขาก็เอาไปทำถ่านหุงข้าวไปทำถ่านหุงข้าวเมื่อกี้พระอาจารย์บอกว่ามาใหม่ๆเขาเอาถ่านเป็นขี้วัวขี้วัวแล้วทำโรตีนั่นแหละเขาเมื่อกี้คุยกับพระอาจารย์นะคะเขาไม่ได้ทำโรตีแบบว่าเขาเอาเป็นถ่านเป็นถ่านเอาเป็นถ่านเป็นถ่านเหมือนบ้านเราอ่ะใช่มาหุงต้มทำอาหารแล้วมาหุงต้มใช่แล้วมันหอมดีด้วยคนอินเดียเขาจะทำอย่างนั้นน่ะหอมกลิ่นขี้วัวเหรอคะแม่มันหอมเหมือนถ่านเพราะว่ามันมีฟางค่ะมันมีฟางมีเศษหญ้าไงเศษหญ้าด้วยนะภูมิปัญญานะแม่เนาะแล้วเขาเอาไปสร้างบ้านเขาด้วยหรือเปล่าคะผสมกับดินแล้วก็ทำเป็นฝาบ้านหรือเปล่าคะโอ้เนี่ยเขาผสมดินเหนียวฝาบ้านค่ะแต่ก็ใช้ขี้งัวเป็นฐานหรือยังไงคะเปล่าขี้งัวนี่เขาไม่ได้เป็นฐานเขาจะเอาดินเหนียวมาผสมกับทรายนะผสมกับทรายผสมกับปูนนิดหน่อยเขาก็ไปทำปะบ้านเขาปะป่าแถวเขาพิจิกูนะเห็นไหมเขาไม่ได้ปูนเห็นไหมลูกค่ะนั่นแหละเขาพวกเขาเนี่ยเขาจะไปพวกเขาทำบ้านอยู่ไงบ้านเขาอยู่ไม่มีหน้าต่างเลยนะมีแต่ประตูข้าวบ้านเขาอะไม่มีขโมยใช่ไหมแม่มีเหมือนกันเขาไม่มีตังค์ทำหน้าต่างแม่เขาแบบว่าเขาอยู่กันแบบนี้แต่ประเพณีของอินเดียนี่นะพูดก็พูดเถอะนะเขาจะมีแบบว่ายังไงแบบว่าพวกคนรวยอยู่ต่างหากนะฮะพวกคนจนไม่อยู่ต่างหากแต่ที่นี่ว่าคนรวยเขาทำตัวเป็นคนจนเขาจะต้องมาขอทานพวกเราเลยนะจริงเหรอแม่ใช่ที่เราให้อยู่ต้นโพที่แต่งตัวดีหน่อยนะเขามีบ้านมีอะไรหมดนะเขาจะสร้างแต่เขาไม่โบกซีเมนต์นะเพราะว่าถ้าโบกซีเมนต์เขาจะเสียภาษีนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมอย่างเงี้ยถึงบอกว่าเอ๊ะเห็นเยอะมากบ้านที่เขาใช้อิฐบล็อกอะค่ะแล้วเขาก็ไม่โบกปูนเขาทำเป็นอิฐบล็อกอ๋อเหตุนี้นี่เองเพราะบ้านไม่ต้องเสียภาษีนั่นแหละไม่ต้องเสียภาษีไงเนี่ยอย่างเงี้ยแม่เป็นอิฐบล็อกอย่างนั้นน่ะอย่างนั้นน่ะไม่ต้องเสียภาษีใช่แล้วค่ะแม่จะปีนไปทำไรคะแม่ขึ้นอย่างนี้ทุกวันเก็บหญ้าแม่เก็บหญ้าอย่างนี้ทุกวันค่ะอย่างเงี้ยพระอาจารย์ให้เขาทำบันไดให้แม่บอกไม่ต้องหรอกแต่ตอนนี้ทำได้แล้วหมามันไม่ขึ้นหรอกตอนนี้หมามันถูกอยู่เก็บอย่างนี้ทุกวันหญ้าที่ทำประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนะแม่ไม่ค่ะน่าจะทำให้แม่ต้องมาเก็บเนี่ยโอ้ยหญ้านี่มันทำงานให้แม่เยอะเลยทำยังไงอะแม่ก็มันต้องมาเอาหญ้าออกเนี่ย
ทำให้แม่มีงานทำให้แม่มีงานทำไม่ใช่ทำงานให้แม่แม่ต้องบอกว่าทำให้แม่มีงานแม่มาวันที่เท่าไหร่รู้ไหมมาวันที่18ใช่ไหมเดือนที่แล้วนะนี่มายังไม่ถึงเดือนเลยผักได้อย่างเงี้ยมาได้5วัน6วันถึงมาลงผักนะมันไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บได้ลงปุ๊บต้องมาขุดอีกพาเด็กมาขุดจะไปเหยียบผักนะไม่เหยียบหรอกงานจะมาเอาหญ้าออกไม่เอาของผมออกกลางไทยมองหน้าก่อนสิคะโฟโต้โอ้ชาแล้วนี่ถ่ายตอนที่จะยกต้นโพลงด้วยนะเดี๋ยวเราจะยกไปเองใช่ไหมเนี่ยใช่ไม่ใช่เดี๋ยวพาตั้มมาเดี๋ยวไม่เดี๋ยวฉันจะเรียกแขกยกลงไปให้เพื่อนจะให้เรายกไปเลยยกจากนี่ลงไปนี่เออลงไปข้างล่างเดี๋ยวเราเราถือว่าได้ยกก่อนไงเพื่อนก่อนเด้อเราจะได้ยกก่อนไงเราจะได้ถ่ายเดี๋ยวนี้ก่อนพี่ชีค่ะและเรื่องอึตามถนนนะคะเขาคิดกันยังไงคะอึกลางถนนนะค่ะเพราะนี่ไม่มีแบบนั้นแหละมีค่ะหนูก็ยังเห็นประปรายไม่หรอคะที่ว่าเขาปวดท้องนำรถไงพวกเขาปวดท้องตามรถเนี่ยนะเขาก็แวะลงไปอึนะฮะค่ะแต่ยุคนี้เขาก็มีส้วมกันแทบจะหมดแล้วนี่ฮะเหรอถ้าสมัยก่อนนี่ใช่สมัยก่อน10ปีที่แล้วยังเยอะอยู่เลยแม่10ปีก่อนที่แล้วเรามานี่นะเราต้องเอาผ้าถุงมาใช่ไหมใช่แม่แวะลงกลางทางใช่ใช่ห้องน้ำไม่มีไม่มีห้องน้ำแต่เดี๋ยวนี้เราแวะกลางทางก็มีห้องน้ำนะร้านที่ขายจายอย่างมีเขาก็มีให้เราแต่ร้านขายอะไรนะแม่ร้านขายจายจายนี่หมายถึงว่ากาแฟกาลำใจกาลำใจกาลำใจเพราะมันไม่น่าเข้าหรอกแม่อย่าดึงผักเสี้ยนนะเสี้ยนอยู่ไหนผักเสี้ยนเนี่ยหนูหวงที่สุดเลยเนี่ยกำลังขึ้นเนี่ยแล้วก็ส่งความส้มผักเสี้ยนนะแม่นะเนี่ยผักเสี้ยนเอาไว้ให้มหาลานีกินเวลามหาลานีเนี่ยส้มผักเสี้ยนผักเสี้ยนเพราะว่าทานหมดไงใช่มั้ยไอ้ส้มเค้าไม่กินนะแล้วเวลาเค้ากินนี่นะลูกน้องก็ต้องยืนเฝ้านะไม่ใช่ว่าเค้ากินได้ง่ายๆนะมหาลานีอันนี้มหาลานีแท้เลยใช่มั้ยแม่ใช่ไม่ใช่มหาลานีก็เหมือนกันอย่างคนงานที่นั่งกินอยู่กินเนี่ยลูกน้องก็ต้องยืนเฝ้านะไปไหนไม่ได้นะคนงานเค้าอ่ะเค้าจะเป็นระดับพวกเนี่ยถ้าคนรวยจริงนี่จะเป็นนี่เลยเสมียนนะนั่งกินอยู่กินเนี่ยแล้วคนงานก็ต้องยืนเฝ้านะเดี๋ยวก็เอาน้ำเดี๋ยวก็เอารุ่นเอานี่ให้เขาก็ต้องเอาให้เขาแล้วนั่นน่ะไม่ใช่ง่ายนี่แม่ผักชีคนมันขึ้นกันเนาะหวานแบบอุ่นรวมกันเลยนะเนี่ยผักชีเรารวมกันเลยแล้วครึ่งไช่นะเพราะอากาศเย็นหน่อยครึ่งไช่มันจะขึ้นเต็มเลยอ่ะขึ้นมาไช่หรือไม่ไช่อ่ะเม็ดมันอยู่ในนี้แล้วลูกเม็ดมันอยู่ใช่ใช่ท่านอาจารย์เลยท่านก็ยินดีต้องการบอกใครจะเอาให้ไปเลยพอดีมีพระมาขอพอดีได้มันจะรู้กันเนาะเหมือนจะรู้กันเหมือนจะรู้กันนะเนี่ยคัดไม่ชูบิ๊กไซส์คัดตัวนี้เอาคัดนี่โอเคคัดต้องคัดเองสั่งคัดเองเลยครับอีกอันนึงค่ะได้ไหมนะอีกแหบบุญแล้วได้ไหมโอ้ยเอาไปปลูกตรงไหนก็ขึ้นนี่อย่าผักไงเรามาเบบี้มาวางพันณวัดมาคนเดียวไม่ใช่เหรอลูก